ตอนนี้เราก็เริ่มถ่ายไปแล้วครับผมเริ่มเปิดกล้องไปแล้วแล้วก็ถ่ายไปได้นิดหน่อยครับผมยังไม่ถึงกับเยอะมากก็จะเป็นแบบเป็นช่วงเริ่มอยู่แต่ก็ดีครับผมสนุกเป็นเหมือนเราแบบกลับเข้ามาในเรียกว่าอะไรวงละครแล้วก็เป็นการทำกับช่อง3ครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็แบบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ดีครับที่เราได้เจอคู่ของทั้งพี่เจมจิแล้วก็พี่โบเมลดาซึ่งตอนแรกเราก็นึกว่าแบบเอ๊ะพี่เขาจะเป็นคนยังไงกันปรากฏว่าก็คือมีแต่คนบ้าครับผมยังไงอย่างนั้นเลยครับผมก็คือมีแต่เสียงก่อกวนสมาธิแบบผมเพิ่งรู้ว่าพี่เจมจิเป็นคนที่ร้องเพลงทั้งวันเพลงอะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาแบบจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พี่โบก็คือตามที่เราเห็นกันอยู่จะแบบเสียง2เสียง8เสียง5เสียง6มาทั้งวันเลยครับผมก็เลยเหมือนมันสนุกดีนะในการที่เราแบบอยู่กับคนประเภทเดียวกันใช่ๆมันเหมือนมันเป็นคนแบบคนประเภทเดียวกันคนแบบคนบ้าบอพอๆกันมารวมตัวกันแล้วก็อาจจะสงสารพี่แอฟร่วมกับนิดหน่อยแบบต้องแบบจับปูใส่กระด้งนิดหน่อยแต่ก็สนุกรวมๆทำงานกับพี่แอนเป็นยังไงบ้างดีพี่แอนดูแลดีมากเพราะว่าตอนแรกพี่แอนอ่ะเดินมาหาผมเองเลยบอกว่าแบบแบบมาดูแลมาแล้วก็จะชอบแกล้งพี่เจมลูกรักแกล้งพี่เจมแบบไม่สนใจพี่เจมแล้วก็มาดูแลผมอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกว่าแบบผมแบบเพิ่งเป็นน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับผมแบบมาดูแลเต็มที่ตลอดครับเห็นว่าแบบในมิตติ้งนี่ใส่ชุดนักเรียนใช่มันเป็นเหมือนเรื่องเป็นเรียกว่าอะไรอะ coming of age นะครับผมก็คือเล่ามาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆจนเราโตขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเรื่องที่ตั้งแต่แบบอยู่เด็กมากจนเราแบบเริ่มทำงานไปเจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ผมอ่านบทแล้วผมรู้ว่ามันน่าสนใจมากในความที่แบบตัวละครมันโตกันไปแล้วมันไปเจออะไรกันมาบ้างแล้วแบบกว่าจะกลับมาเจอกันใหม่ไปแยกกันนู่นอะไรมันแบบมันน่าสนใจมากก็เลยยังเหมาะกับชุดนักเรียนได้อยู่ยังได้อยู่ยังผมเพิ่ง23เองให้ผมได้ยังใส่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวหลังไปจากนี้อาจจะไม่รู้ว่าหน้าเรามันจะยังใส่ได้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดยังเด็กได้อยู่ก็ขอเด็กไว้ก่อนแล้วกันเนาะครับการทำงานแตกต่างกับที่เราเคยทำมายังไงบ้างคะพอมาร่วมงานกับช่อง3ก็มีความแตกต่างอยู่บ้างเหมือนกันครับผมแต่ว่าส่วนผมว่าหลักๆส่วนมากเรื่องการแสดงอะไรมันก็ยังเป็นในพาร์ทที่เราทำมาเหมือนปกติได้แหละแต่ว่าผมว่าหลักๆมันน่าจะเป็นเรื่องแบบของคนของทีมงานอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเราเจอแบบพี่ๆที่น่ารักทุกคนอะไรเงี้ยก็ดีครับผมก็รู้สึกว่าเราทำงานแล้วเราเอนจอยเราสนุกเราแบบแฮปปี้เราเหมือนเราแบบไปเล่นๆกับพี่เขาอะไรเงี้ยแต่เหมือนแฟนก็แบบว่าคาดหวังกันตั้งแต่แบบปล่อยภาพพี่ๆออกมาเลยก็ดีครับผมมันจริงๆคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกเรา3คนเนี่ยแบบสนิทกันได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไงแต่แบบมันตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้วครับแบบตั้งแต่วันไปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีคนมาเล่นมาแกล้งแบบเดี๋ยวจริงๆไอ้พวกภาพฟิตติ้งพวกนั้นอ่ะบางรูปผมเป็นคนเอากล้องไปถือแล้วก็แบบพี่เจมเป็นคนบีบพี่โบแล้วแบบเราก็สลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเล่นไปเรื่อยๆแบบแล้วก็มีแบบผมกับพี่เจมเป็นนักร้องกันอยู่2คนชอบจัดมินิคอนเสิร์ตอยู่ในกองแบบเฮ้ฮือกันอยู่ทั้งไม่ได้มีใครบอกไอ้ทําไม่มีใครบอกแล้วอยู่ล่าสุดครับไปอยู่พี่เจมก็หยิบแท็บเล็ตของเขาขึ้นมาบอกว่าไอ้เราต้องทําเพลงกันแล้วติดอะไรก็ไม่รู้ทําเพลงจริงจังแล้วก็แบบนั่งกดอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเอาจริงดิพี่ว่างขนาดนี้เอามาลองดูที่เราคิดไว้กับสิ่งที่เจอคือไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยฮะโหตอนแรกเรานึกว่าจะเป็นคุณชายคุณชายนิ่งๆโอ้ไม่เลยฮะเขาเป็นคนเขาแต่ว่ามันดีนะมันสนิทกันเร็วมันแบบช่วงนี้เขาแบบเขาชอบเดินมา brother ใส่เราแล้วก็แบบ yes bro เรียกว่าแบบไม่ต้องแบบใช้เวลาละลายพฤติกรรมเยอะมันเร็วมากสนิทกันเร็วมากใช่ก็เลยง่ายต่อการทำงานใช่แล้วพี่โบผมก็เจออยู่บ่อยๆแบบตามงานต่างๆแล้วพี่โบก็สนิทกับทั้งพี่เหนิงพี่เจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนต่อติดกันง่ายครับจะได้ดูเมื่อไหร่น่าจะปีหน้าครับผมปีหน้าแน่ๆตอนนี้เพิ่งเริ่มถ่ายไปได้นิดหน่อยๆยังไม่ได้แบบผมว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำยังไม่ถึง 50% เลยก็น่าจะแบบได้อีกทีต้นปีหน้าไปเลยอะไรเงี้ยผมแล้วก็ถ่ายยาวๆทั้งปีนี้ไปก็คือเคมีทั้งกล้องดีขนาดนี้หน้ากล้องก็คาดหวังได้เลยใช่ไหมคะแน่นอนครับผมเอาจริงๆมันมาตั้งแต่ตัวบทแล้วที่ผมอ่านผมรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจมากแล้วมันมีการเดินทางไปต่างๆที่เราจะได้เห็นว่าแบบ3คนเนี้ยเขาจะแบบแยกกันไปกลับมาเจอกันแล้วแบ
เรื่องมันแต่ละเรื่องที่3คนต้องเจอมันแบบมันหนักหนามันแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการพลิกผันอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมก็มันสนุกมากๆตอนเราอ่านก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับ